มาริโอเล่าโมเมนต์รักจันจิแฮปปี้มีความสุขที่ได้คบกันคบหากันมายาวนานกว่า8ปีแล้วสำหรับเพลงหนุ่มมาริโอเมาเรอร์และแฟนสาวจันจิจันจิราแต่ไม่เคยเห็นคู่นี้ออกงานคู่กันหรือแม้กระทั่งลงรูปคู่หรือรูปของอีกฝ่ายในไอจีของตัวเองจนเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็สร้างความฮือฮาให้บรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อหนุ่มมาริโอได้ลงรูปสาวจันจิพร้อมกับดอกไม้ช่อโตและล่าสุดก็ทำให้แฟนๆเซอร์ไพรส์อีกครั้งเมื่อช่อง TikTok ของสาวจันจิได้ลงคลิปเต้นคู่กับหนุ่มมาริโอทำเอาแฟนๆต่างกรี๊ดกราดพร้อมเรียกให้ทั้งคู่ขยันอวดโมเมนต์แบบนี้ให้ดูกันบ่อยๆล่าสุดในรายการสามแซ่บมาริโอเผยถึงคลิปที่เต้นคู่กับแฟนสาวว่าจริงๆผมก็เป็นสายเต้นแต่ไม่เคยมีใครเห็นก็เลยอยากโชว์ว่าเราก็เต้นได้นะเอาจริงๆคือน้องเขาชอบเต้นอยู่แล้วก็เลยชวนโอเต้นด้วยซึ่งเราเองก็อยากโชว์ศักยภาพของตัวเองด้วยว่าเราก็ไม่ได้ธรรมดาเรื่องการเข้าจังหวะส่วนถามว่าจะมีเต้นออกมาให้แฟนๆได้เห็นอีกไหมนั้นตอนนี้ขอพักไว้ก่อนแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีอีกพร้อมกับโชว์สเต็ปเบาๆให้ได้เห็นในรายการอีกด้วย